ทำนิชาและคนรอบข้างร้องไห้ป๋าเต้ยุทธนาน้อมรับผิดหลังเจอดราม่าปัญหาบิ๊กเมาน์เทนประมวลภาพงานประกาศรางวัล Golden Disc Award ครั้งที่37ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้ Pop News Daily มาแล้วนะคะเช้าวันจันทร์ก็อาจจะยากหน่อยสำหรับหลายคนเพราะว่าเหมือนต้องแบบลุกขึ้นมาแบบใช้พลังทั้งหมดที่มีนะคะขึ้นมาทำงานเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วก็รถค่อนข้างติดใช่ไหมพี่หูใช่ก็นอกจากใช้พลังในการแซะตัวเองขึ้นมาจากเตียงแล้วก็นะฮะการขับรถออกมาก็เหนื่อยพอๆกันนะเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่กำลังแบบเปิดดูเราสองคนอยู่แล้วกำลังจะออกจากบ้านอย่าเพิ่งออกดูให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกเอาอีกแล้วนะครับมาดูข่าวแรกของเรานะฮะเมื่อกี้ไฮไลท์มี Big Mountain ค่ะข่าวนี้ต้องเป็น Big M ก่อนเลยนะครับยังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการถูกลอตเตอรี่ทิปนั่นเองและเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยถ้าย้อนกลับไปความรู้สึกนั้นผมมีแต่ความอิจฉาเขาในวันที่เห็นข่าวว่าถ้าเป็นเราอาจจะพักงานสักแป๊บไหมครึ่งปีไม่แป๊บบอกเลยยาวๆนะครับก็มีการออกมาแฉกันไปกันมานะฮะเรื่องรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับล่าสุดเนี่ยคุณลิลดาที่เป็นหมอดูชื่อดังที่ออกมาแฉคุณโอ๊ตเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรว่าเป็นคนชักชวนให้ถ่ายรูปกับลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยนะฮะนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงคุณบิ๊กเอ็มด้วยอดีตนักแสดงช่อง7ที่ต้องใช้คำว่าอดีตจริงๆเพราะว่าล่าสุดมีการยกเลิกสัญญาหลังมีข่าวนี้ออกมานะครับไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือเปล่าสำหรับคุณบิ๊กเอ็มนะครับที่เพิ่งจะออกมาตั้งโต๊ะเคลียร์กันไปหมาดๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโดนต้นสังกัดยุติสัญญานะครับมีประกาศใจความว่าวันที่6มกราคม2566ยุติการเป็นสัญญานักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณบิ๊กเอ็มสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณลิลดาเองก็ตั้งโต๊ะแถลงได้พูดถึงคุณบิ๊กเอ็มนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน6ล้านบาทจนล่าสุดก็โดนยกเลิกสัญญาไปจากการสังเกตจะเห็นว่าคุณลิลดาเนี่ยเขามีท่าทีมีน้ำเสียงที่คล้ายจะร้องไห้ตลอดเวลาที่ถูกถามถึงคุณบิ๊กเอ็มแล้วก็ย้ำด้วยบอกว่ารู้สึกผิดนะกับคุณบิ๊กเอ็มที่ต้องทำให้ลำบากนะครับเนื่องจากเธอเองเนี่ยเป็นคนที่พาคุณบิ๊กเอ็มไปพบกับดร.เพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลครับที่เป็นเจ้าของร้านเพชรที่ตอนนั้นมีข่าวว่าซื้อเพชรได้ลอตเตอรี่เป็นของสมนาคุณใช่ค่ะนะครับคุณลิลดาเองก็เล่าว่าตัวเองก็เป็นลูกค้าของคุณเพชรพันปีเริ่มจากการซื้อขายนาฬิกาหรูอย่างปาเต้กันก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานใช่ไหมที่เอามาตั้งโต๊ะกันก็เป็นปาเต้นะครับอยู่ในกล่องแล้วก็มีเครื่องเพชรต่างๆเนี่ยเป็นกล่องเล็กๆอยู่นะครับคือก็บอกว่าถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนนะฮะแล้วก็มีการนำลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยมาให้ถ่ายรูปโพสต์ในเพจส่วนตัวเพื่อเรียกยอดไลค์นะครับคุณลิลดายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ถูกรางวัลนะแค่ได้รับการชักชวนแต่เมื่อมีคนมาถามก็ยืนยันกลับไปตรงๆว่าไม่ได้ถูกลอตเตอรี่คือลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของดร.เพชรพันปีแล้วก็ทำให้ดร.เนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นในเพจด้วยนะครับส่วนเธอยืนยันว่าไม่ได้อะไรตอบแทนนะครับงานนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงครับแต่ก็เข้าใจในมุมของช่องเหมือนกันเขาก็ต้องเหมือนแบบจัดการดูแลเรื่องนี้นะคะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายละกันแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเวลาคนเรามันเชื่อใจใครไปแล้วมันให้เต็มร้อยเหมือนกันพอเรารู้สึกว่าไม่ใช่แบบนั้นมันก็เนาะทุกคนมันก็ห้ามความรู้สึกกันไม่ได้เรียกว่าตอนนี้นอกจากเจ้าที่ว่าเนี่ยหงทองเนี่ยก็โดนเหมือนแบบลามไปอีกเจ้านึงด้วยที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะก็มีการสืบสวนกันในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อละกันเพราะว่าลอตเตอรี่เรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ พวกเรานั้นผูกพันแล้วก็โตมากับมันในทุกๆเดือนเราก็จะมีความหวังสองครั้งต่อเดือนนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรอละกันเรื่องของลอตเตอรี่นะตอนที่หนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องรอแล้วเกี่ยวกับคุณโตโน่นะคะเพราะว่าเขาจะเข้าพิธีอุปสมบทก็คือวันที่9มกราคมนี้ซึ่งน่าจะเป็นวันนี้แล้วหลังจากที่เขาก็บอกว่าประสบความสำเร็จนะคะจากกิจกรรมของเขาที่จัดขึ้นไปในการว่ายน้ำข้ามโขง One Man and the Sea นี่ One Man and the River and the River ข้าม the Sea เนี่ยจบลงไปแล้วค่ะเพราะเขาเคยจัดมาใช่ไหมที่ซีแล้วก็ครั้งที่2เป็น The River นะคะเจ้าตัวก็เล่าให้เราฟังค่ะว่านี่ก็เป็นการบวชครั้งที่2นะคะเป็นการตอบแทนน้ำใจของพี่น้องทั้งประเทศเลยทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวซึ่ง
งานเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้คุณโตโน่ก็เป็นนักโตโน่เรียบร้อยแล้วทางนี้เจ้าตัวยังเผยถึงอาการป่วยทางจิตใจด้วยก็คือคุณโตโน่เนี่ยเคยสวมบทบาทเสือดำในภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามนะคะเขาบอกว่าเกิดเหตุก็คือเขาอะสวมบทที่ได้รับแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็อยู่ในคาแรคเตอร์เสือดำตลอดเวลาในการถ่ายทำจนทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถสลัดคาแรคเตอร์นั้นออกไปได้ในชีวิตจริงส่งผลกระทบทั้งตนเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะที่สำคัญคือแฟนสาวอย่างคุณนิชานัทนิชาเนี่ยกลัวจนร้องไห้เลยทีเดียวเขาเนี่ยต้องมีการปรึกษาครูทางการแสดงค่ะรวมถึงรับการรักษาจากจิตแพทย์ด้วยตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมได้ค่ะตั้งใจไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับตั้งใจไว้ว่า7วันจะอยู่จำวัดที่วัดพระธาตุพนม3วันแล้วก็จะข้ามไปจำวัดที่ทางฝั่งลาวด้วยผมอยากตอบแทนนะฮะอยากตอบแทนทุกบาททุกสตางค์ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องนิชาผมเอากีตาร์ไปร้องเพลงหน้าบ้านเขาแต่หลังจากนั้นนั่นแหละครับนิชาร้องไห้ตาผมมันเปลี่ยนนะแล้วพอน้องบอกว่าเขาน้องกลัวเราก็เริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าเราถอดไม่ออกตอนแรกก็ไปหาคุณหมอแต่ว่าคราวนี้ที่จะช่วยได้ก็คือคุณหมอทางการแสดงก็คือครูแอลฮะคนรอบข้างเขาจะรู้สึกได้เองครับพอเรารู้แล้วว่ามันส่งผลกระทบกับคนรอบข้างแล้วก็รวมถึงจิตใจข้างในของเราครับมันดิ่งมากครับนี่ก็ถือว่าสลัดไม่ออกสำหรับคาแรคเตอร์ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าชาวเน็ตเองสลัดไม่ออกเหมือนกันก็คือท่าเต้นสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ของพี่โตโน่คุณทำได้ไหมคุณหนูอย่าให้ทำดีกว่าเดี๋ยวโต๊ะเตอะนี่จะกระเด็นนะฮะเพราะว่าขาผมนี่มันยาวนะท่านี้เป็นที่จดจำของหลายๆคนนะครับก็คือแบบแชร์กันเยอะทีเดียวโดยเฉพาะใน TikTok นะแล้วก็ล่าสุดเห็นคุณแจ๊ดชวนชื่นเขามาเป็นโตโย่ใช่ไหมคือพี่แจ๊ดอ่ะเขาก็มา cover หลายทีแล้วเขา cover ทุกคนแล้วก็เหมือนมากทุกคนยกเว้นตัวเองใช่ไหมคุณโตโน่ไปขั้นสุดกว่าไงคือมีการโดดลงน้ำอ่ะใช่ก็ทำให้คน cover เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะคือตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะห้ามบอกพี่โน่นั่นไม่ใช่แม่น้ำโขงไม่ต้องโดดลงไปนะครับนั่นเป็นสระน้ำของทางร้านที่เขาจัดคอนเสิร์ตแม่ก็กลัวแล้วก็เป็นห่วงพี่โน่นะเจ้าตัวก็บอกว่าเวลาทำงานเนี่ยทำอะไรหลายอย่างมันก็เต็มที่นะครับมันเป็นความรู้สึกของตนเองตอนนั้นแล้วก็ขอโทษไปยังพี่แจ๊ดด้วยบอกว่าทำให้ต้องลำบากเรียนแบบคาแรคเตอร์ตนเองแล้วก็รู้สึกไม่ซีเรียสนะครับที่หลายคนจะเอาท่าทางไปเหมือนแบบล้อเล่นล้อเลียนอะไรแบบนี้ผมไม่คิดเลยนะว่าผมต้องมาตอบเรื่องโดดน่ะจริงๆแล้วโดดน้ำเนี่ยเราก็เคยโดดมาแล้วนะแต่เราไม่คิดว่าเราจะต้องมาตอบว่าโดดน้ำทำไมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องตอบว่าผมทำอะไรอะไรเงี้ยจริงๆถามดูไว้ตั้งแต่ตอนซาวเช็คแล้วฮะใช่ฮะใช่ฮะไปวัดไปดูแล้วว่ามันลึกขนาดไหนขอโทษพี่แจ๊ดด้วยครับได้ทักไปคุยกับพี่แจ๊ดบ้างไหมคะไม่ได้ทักเลยครับไม่ได้ทักเลยก็ไม่คิดจริงๆครับว่าจะมีคนมาอย่างสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ฮะแบบมันก็ตลกดีฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่การนับจังหวะฮะ1 2 3 4ยังไงนะคะพี่โดยังไงยังไงอยากดูแบบว่าเวอร์ชันจริงกับตาอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยมันจะไงคะผมว่าเราอะไปดูบนคอนเสิร์ตดีกว่าครับผมให้ผมทำตรงนี้ผมก็อายฮะประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้เราพยายามจะทำอยู่มันใช่ไหมมันไม่ง่ายนะคุณไม่ง่ายต้องขออภัยไปโตโน่ด้วยไปดูเวอร์ชันต้นฉบับดีกว่านะคะตอนนี้วันนี้ก็น่าจะเป็นฤกษ์ที่คุณโตโน่อุปสมบทยังไงพวกเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูดราม่าของ Big Mountain กันบ้างหลังจากอั้นไปในช่วงโควิดนะฮะปีนี้คือจัดใหญ่จริงๆแล้วก็สเกลใหญ่ขึ้นแต่งานนี้มีดราม่าออกมานะครับรายละเอียดติดตามกันช่วงหน้าครับอยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ในป๊อปนิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้เรามีข่าวของหนุ่มคนนี้มาฝากกันคุณแจ็คแฟนฉันล่าสุดโหทำเอาพวกเราตกใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยใจดีไม่คิดเงินคนที่มาซื้อรองเท้า
หุ้ยอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราบ้างเลยแล้วถ้าสมมติเราไปซื้อเขาจะคิดเงินไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเรียกว่าเป็นคนใจบุญจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณแจ็คแฟนชายออกมาเปิดใจเรื่องการมอบรองเท้าให้น้องไปแบบฟรีในขณะไลฟ์สดขายของไปด้วยเขาก็เล่าให้เราฟังค่ะบอกว่ามอบรองเท้าให้กับน้องเราเหงาก็เลยไลฟ์ขายของมีน้องคนนึงบอกชอบรองเท้าเราคือเราก็ขายราคาไม่แรงนะน้องเข้าตั้งใจมาซื้อน้องเขาตั้งใจมาซื้อค่ะขออภัยและน้องเขาขอผ่อนวันละ100บาทเพราะต้องทำงานด้วยเรียนด้วยไม่มีเงินมากมายเราเลยไม่คิดตังน้องนะคะให้ฟรีไปเลยซึ่งก็ไม่ได้มีการเช็คประวัติน้องเขาให้ด้วยใจนะคะน้องเขาก็ยิ้มพิมพ์มาขอบคุณค่ะส่วนเรื่องหลอกขายให้กับเราเนี่ยเขาบอกว่าเล่นเป็นมุกเท่านั้นแหละเงาๆก็เลยไลฟ์แบบแซวแบบว่าใครแบบอยากมาซื้อของหรืออะไรเงี้ยครับแซวขำๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีน้องคนนึงเขาก็เห็นรองเท้าเราแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่แบบผมชอบอะไรเงี้ยเขาตั้งใจมาซื้อครับแล้วเราตกใจกับการพิมพ์ของเขาว่าเขาบอกขอผ่อนวันละ100ใช่เพราะว่าน้องยังเรียนอยู่แล้วก็ยังต้องทำงานอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้อย่าเลยเดี๋ยวพี่หาให้คู่นึงก็เลยไปสะดุดคำนี้ฮะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไปเอาตังค์เขาเราคงดูแบบแย่มากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กแบบนั้นมาก่อนที่แบบว่าผู้ใหญ่เคยให้ของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนกับก็ให้เขาไปดีกว่าแบบช่วยๆไม่เช็คเลยครับก็ให้เขาครับให้แค่คนเดียวครับแล้วหลังจากนั้นก็คนคอมเมนต์มาเต็มเลยว่าผมเรียนอยู่ครับ ผมเรียนมึงเรียนอะไรขนาดนั้นส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับการเปิดตัวแฟนคุณแจ็คเขาบอกว่าเป็นเพราะเราเนี่ยให้เกียรติเขานะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ชวนมาถ่าย YouTube นู่นนั่นนี่ด้วยแล้วก็ที่เลือกเปิดตัวในรายการแฉจะได้ทายอินตัวเองแล้วก็บอกว่าเรารักพี่มดดำนะฮะที่คนเขาลือๆกันอะว่าเปิดตัวแฟนเพราะว่าเราไปทำความผิดมาก็เลยต้องเปิดตัวอันนี้คุณแจ็คเขายืนยันนะครับบอกว่าไม่จริง อยากเปิดเองสบายใจขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยพยายามจะเป็นแจ็คในเวใหม่ทรงใหม่นะฮะเป็นคนคลั่งรักเหมือนกันเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นคนน่ารักนะครับก็เลยต้องน่ารักกลับไปนะครับนอกจากนี้คุณแจ็คยังอ้อนด้วยว่าเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะแต่ว่ากลัวเจ๊งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าปล่อยเสียงผมฝากผลงานเพลงหน่อยโอเคจัดให้ฮะก็อย่าคือเราเปิดตัวเพราะว่าเราให้เกียรติเขานะครับเพราะว่าจริงแล้วคือเรามองว่าเขาว่าเป็นคนนิสัยดีแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นตรงที่ว่าไปกับครอบครัวเขาด้วยแล้วก็มองว่าได้ไปถ่ายรายการใน YouTube ที่เปิดตัวที่เพราะว่าพี่มดอ่ะเป็นคนเห็นคนแรกเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยเขาเจอพี่มดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยก็พูดที่นี่แหละทีเดียวพอไม่ต้องไปอะไรเยอะไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมที่แบบเขาถือเราก็ต้องเปิดตัวเขาว่าเราคบกับคนนี้จริงจังนะไม่ฮะผมอยากเปิดเองครับก็สบายใจขึ้นแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนเวใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่จะอยากให้พี่ช่วยผมนิดนึงคืออันนี้ผมขอร้องพวกพี่นะช่วยเลยคือแบบว่าผมอ่ะลงทุนทำเพลงเองเพราะว่าผมอ่ะชาเลนจ์กับตัวเองคือผมกลัวเพลงผมเจ๊งมากพี่ๆนักข่าวช่วยโปรโมทให้หน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ขอใช่ไหมขอเลยครับไม่ปกติไม่เคยขออะไรไม่เคยขออะไรเยอะเลยครับวางแผนไม่ผิดกลัวเจ๊งครับกลัวเจ๊งปีละงานนึงนะวงผมอ่ะไปเล่นที่ชุมพรมีคนดู20คนครับพี่แจ็คขอมาเราก็จัดให้ปล่อยเสียงเรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากไปสนับสนุนด้วยเข้าไปดูใน YouTube ได้ใช่ไหมคุณหนูใช่ครับผมแต่จริงๆเพลงของคุณแจ็คเนี่ยมันมีเขาดังมาหลายเพลงร้อยล้านนะอย่างเกิดมาเพื่ออกหักแบบนี้เป็นเพลงแรกๆที่เขาทำออกมาแล้วก็เป็นเพลงช้าด้วยแล้วก็เพราะมากแต่ว่ายังไม่มีงานจ้างนะผู้จัดคนไหนที่สนใจก็ไปจ้างคุณแจ็คได้หรือนอกจากผู้จัดอาจจะต้องอ้อนวอนเจ้าภาพใช่นี่หลายๆภาคส่วนช่วยๆกันไปในยุคนี้นะคะมาดูเจ้าภาพอีกหนึ่งท่านที่เจอดราม่าไปเหมือนกันคุณผู้ชมงานที่ใหญ่มากๆจบไปก็คือ Big Mountain นะคะปาเต็ดออกมาพูดถึงดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งดราม่าเรื่องตั๋วผีก็มีอาหารการกินก็มีดราม่าก็มีเรื่องของห้องน้ำทีนี้ก็ต้องฟังหน่อยว่าทางผู้จัดอย่างปาเต็ดยุทธนาเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่หายไป2ปีนะเนื่องจากโควิด19ได้กลับมาจัดแบบเต็มที่สักทีแต่ก็ไม่ไหวไงโดนหลายกระแสมากๆเลยเขาก็บอกงี้บอกว่าเรื่องดราม่าเกิดขึ้นตอนมีงานและงานจบหลายเรื่องอันเนี้ยเราต้องขอโทษแทนทุกฝ่ายถ้ามันมีอะไรไม่ราบรื่นต้องขอโทษแทนทุกคนอันนี้ไม่ได้แก้ตัว Big Mountain มันใหญ่ขึ้นมากทุกครั้งเนี่ยจนจะเป็นกระทรวงไปแล้วต้องยอมรับทำหลายอย่างพร้อมกันค่ะมันไม่สอดคล้องกันมันเลยทำให้ควบคุมได้ไม่หมดเราเก็บปัญหาทุกอย่างเพื่อเป็นบทเรียนในการปรับผังต่างๆเราก็ปรับทุกปีนะ
เราแก้ได้แต่มันก็จะมีงอกตามที่ต่างๆเราเดาพฤติกรรมคนไม่ได้เราก็ปรับปรุงกันต่อไปค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมเท่าที่เก็บจากฟีดแบ็กเนี่ยผู้คนชอบในอะไรหลายๆอย่างนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะฮะเช่นแบบถ้าจะเห็นคือเราออกแบบเวทีใหม่หมดเลยนะซึ่งมันเลยทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆผมว่าอันนี้เป็นก่อนอื่นเลยก็คือก็ขอเป็นตัวแทนทีมงานนะฮะทุกฝ่ายนะฮะว่าถ้ามันมีอะไรที่ทำให้ไม่ราบรื่นนะฮะทำให้ไม่สบายใจนี่คือผมขอโทษแทนทีมงานทุกคนเลยนะฮะคืออันนี้ไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าถ้าจะชี้แจงก็คือพิมพ์มันให้มันใหญ่ขึ้นมากอ่ะมันใหญ่ขึ้นมากจนแบบถ้าเทียบกับการกระบวนการทำงานมันเหมือนเป็นกระทรวงบิ๊กเมาน์เทนแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเราเก็บปัญหาทุกอย่างเพื่อเป็นบทเรียนในการที่เราจะปรับนะฮะการจราจรเรื่องเดินไกลเรื่องโซนเรื่องห้องน้ำเรื่องคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราปรับทุกปีครับก็อีกครั้งหนึ่งฮะมันก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปแต่ต้องยอมรับงานเขาใหญ่ขึ้นทุกปีจริงๆอ่ะเคยไปไหมน้องเอ็มยังไม่เคยไปเลยสักปีอ่ะสักปีเพราะว่าคนหนาแน่นแล้วพอเจอโควิดอ่ะเราก็ยังมีความแบบกังวลเล็กๆแต่พอเจอคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ไปก็รู้สึกไม่กลัวอะไรละก็ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะมากคนแน่นมากรีวิวห้องน้ำไหมเดี๋ยวเราช่วงหน้าเรามาเล่ากันดีกว่าสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ in your area ครับก่อนจะไปช่วงหน้าปิดท้ายเบรกนี้กันที่ข่าวของคุณแก้มบุ๋มปรียดาซะหน่อยนะฮะจากดารานักแสดงสู่อีกหนึ่งบทบาทใหม่แม่ค้าออนไลน์คุณอ่านดีๆนะเนี้ยธุรกิจของเธอนะครับธุรกิจแกะหอยมุกนะฮะขึ้นแท่นเป็นแบบเขาเรียกว่าแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวเนี่ยก็คือแกะไปแล้วก็ไลฟ์ไปนะครับอ๋อข้างในมันจะมีมุกสีๆที่ก็ต้องมานั่งลุ้นใช่ไหมว่านั่งแงะเป็นความสนุกของคนซื้อคนดูด้วยเหมือนกันว่าหอยที่เราเอฟไปเนี่ยนะเปิดมาอ้ามาเนี่ยจะเป็นมุกสีอะไรแล้วเขาก็เหมือนแบบมีเซอร์วิสในการร้อยให้เป็นกำไรข้อมืออะไรแบบนี้ด้วยแต่มันเพลินเหมือนกันนะเวลาเราดูอะไรแบบเนี้ยเวลาแกะหอยมันก็ดูเพลินนะใช่ไหมหาอะไรมาแงะนะครับเธอบอกว่าเกิดจากความชอบส่วนตัวแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็กลายเป็นธุรกิจนะครับสนุกที่ได้ทำไปแล้วก็เมาท์มอยกับคนในไลฟ์ไปด้วยส่วนหนึ่งที่กระแสตอบรับดีแบบนี้เป็นเพราะว่าคนมาติดตามดูในทุกช่วงเวลาเธอบอกน่าจะเกิดจากการลั่นลาการเป็นตัวเองตามสไตล์แล้วก็วุ่นวายในแต่ละวันนะครับเรื่องจากความชอบค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยความชอบอย่างเดียวเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไปเปิดแล้วเรารู้สึกว่าวันนึงว่าเอ้ยเราอยากมีของตัวเองเราก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วเราก็ถามน่าจะเพลินนะมันน่าจะเพลินแล้วก็เหมือนฟังไปเรื่อยบางทีคนบางคนเหงาอาจจะแบบทำกับข้าวรีดผ้าแต่ว่าพอเปิดแล้วมีเสียงแบบอีนี่แบบแววแววแววสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กรี๊ดแต่สักพักหนึ่งก็อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเพลินเหมือนมีเพื่อนอะไรเงี้ยรองเท้าวันนี้จะใส่บูทหรือใส่ส้นสูงก็นั่งเถียงกันแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันจ้างช่างผมทุกคนก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันบางทีก็เหนื่อยช่วยคิดทำผมทรงอะไรเอาชุดอันไหนรองเท้าอะไรต่างหูอันไหนไหมหรือว่ามันจะมีวุ่นวายทุกวันอะหลังไมค์พี่ครูว่าเออพี่ก็ว่าเหมือนกันภรรยาพี่เคยนั่งดูไลฟ์อะไรแบบนี้สงสัยว่าเอ๊ะดูอะไรดึกๆดื่นๆอ๋อแกะหอยแล้วเขาก็มีเหมือนแบบเป็นการเอามาถ้าสมมติเปิดได้สีชมพูเงี้ยเอามาทำแหวนทำตุ้มหูมันคล้ายๆกล่องสุ่มนิดนึงเหมือนกันนะเพราะเราจะได้ลุ้นว่าที่เราซื้อไปที่เราตักมันสีอะไรที่เราเลือกเลยค่ะก็ไปดูกันได้ใน Facebook มาดามมุกนะคะก็ใครที่ให้เรียบร้อยเลยนะเหงาเหงาไงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องโทรบอกพี่แก้มบุ๋มหน่อยแล้วว่ารายการเราถ่ายอินให้แล้วนะเรียบร้อย เช็คบิลส่งค่าโฆษณาไปนะฮะเท่าไหร่นะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวเอลวิสกันบ้างดีกว่าเห็นว่าคนร่วมงานนี่เพียบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามกันมาครับช่วงนี้เรามาดูข่าวบันเทิงต่างประเทศกันแบบจุกๆนะฮะแต่ว่างานแรกเกิดขึ้นที่ไทยนะสำหรับ Golden Disc Award ครั้งที่37นะฮะงานนี้โอ้โหศิลปินดาราไอดอลมาเพียบเลยนะครับก็เรียกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆอันนี้คือโอปป้าไซกังนัมสไตล์นะครับผมก็สมการรอคอยนะครับขนทัพศิลปินบินตรงมาร่วมสาดออร่าสวยหล่อจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมบนพรมแดงนำทีมโดย4พิธีกรอย่างคุณนิชคุณนะครับพักโซดำเลดาเฮนะครับมีซังซิคยองด้วยแล้วก็เหล่าศิลปินชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็น New Jeans Le Sserafim นะฮะ Ivy Bio Treasure นะครับ Big Naughty มี Stray Kids แล้วก็ Seventeen J Park Yon R แล้วก็ใส่เมื่อกี้นะครับเรียกว่า
มากันเพียบจริงๆแล้วก็แต่ละคนก็มาคือเรารู้สึกว่าแบบเป็นงานที่แบบดาราเกาหลีเยอะมากอ่ะคุณแล้วเขาจัดแบบยิ่งใหญ่สุดๆแล้วคนไทยก็เหมือนแอบต้องแยกร่างกันเหมือนกันนะเพราะวันที่7ก็คือ2งานชนกันเลยครับมีงานไหนบ้างนะวันที่7ก็คืองานนี้ Golden Days เนี่ยเขาจัดที่ราชมังคลา8ประมาณ 18:00 น.ก็คือ 18:00 น.นะฮะแฟนคลับก็นับหมื่นละตัดภาพมาฝั่งสนามสุพัชราศัยค่ะก็คือคอนเสิร์ตของ Blackpink ไง oh. แล้วจัดวันเดียวกันเป๊ะวันที่7คุณคิดดูว่าแบบคนไทยอ่ะแล้วไปเต็มทั้ง2ที่นะ mm. ไม่มีที่ไหนคนน้อยเลยนะคะกับคอนเสิร์ตกลับมาอีกครั้งกับ Blackpink หลังจากที่ไม่ได้มาเยือนไทยนานเหมือนกัน2ปีได้เนื่องจากโควิด-19 นะคะก็ระเบิดความสนุกกันไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทั้ง Jisoo Jennie Rose แล้วก็ Lisa นั่นเองนะคะก็มาแบบครบทีมแล้วก็สนุกมากพี่อู๋คือเอ็มอ่ะไปวันแรกแล้วรู้สึกว่าจริงๆอ่ะตอนนี้สิ่งเดียวเลยนะครั้งหน้าที่จะจองคือจะจองที่นั่งแล้วอ่ะมันไม่ไหวคือมันยืนจนเรารู้สึกว่าเราเมื่อยอ่ะอายุเราเยอะขึ้นด้วยแต่ว่าเขามีรีวิวออกมาใช่ไหมว่าตัวโรงแรมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหวิวดีมากเลยคือวิวดีก็จริงแต่มันไม่ได้ประสบการณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสหรอกอ่าโอเคมันไม่มีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราที่เรารู้สึกว่ามันแบบเสียค่าโรงแรมอย่างเดียวนะเสียค่าโรงแรมใช่แล้วก็วันแรกก็มีการฉลองวันเกิดให้กับจีซูนั่นเองนะคะสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเอ็มอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเพลงรอบเนี้ยเขาทำดนตรีมามันมากฟิลเหมือนอยู่แบบ EDM แล้วก็แบบตืดตืดตืดเลยแล้วดูจอมีเลเซอร์แสงสีเสียงข้างหลังนะฮะคือจัดเต็มเอางี้ดีกว่าทั้งภาพแสงสีเสียงแล้วก็แบบลิซ่ากลับมาประเทศเราอ่ะแฟนคลับชาวไทยก็ต้อนรับกันอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานที่โรเซ่เขาสั่งมากินแล้วก็เจ้าของร้านเขาออกมาเขียนเลยว่าแบบดีใจมากที่มะม่วงน้ำปลาหวานเขาเนี่ยได้ไปถึงมือโรเซ่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เลยแบบสั่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆเลยครับผมถือว่าเป็นดินแดนเมียหลวงที่แท้ทรูครับงานไหนมาก็บอกว่าคนไทยพร้อมซัพพอร์ตกันหมดไม่ว่าจะเป็นประกาศรางวัลน่ะคุณคิดดูดิแล้วก็มาคอนเสิร์ตวันเดียวกันจัดพร้อมกันไปเลยก็ไม่มีงานไหนน้อยหน้ากันเลยค่ะน้องเอ็มเล่าต่อไปสิพี่อยากดูลิซ่าต่อ เพลินมากเลยคือดีมากๆน้องเต้นเก่งมากเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แบบเราสงสาร4สาวก็คืออากาศอ่ะมันร้อนเพราะว่าในคอนลิซ่าเขาก็บอกเลยว่าเขาเพิ่งไปทัวร์ยุโรปมาแล้วอากาศมันสวิงคุณเก็ตไหมยุโรปมันหนาวมากอ่ะแล้วพอมาฝั่งไทยมันแบบร้อนจริงๆเขาก็ต้องให้เวลาแบบน้องๆปรับตัวกันหน่อยแล้วก็ถือว่าอากาศไทยช่วงนี้ยังปราณีนะยังปราณีกว่าปกตินะใช่แล้วก็มีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากคือเอ็มรู้สึกว่ารอบตัวเราหันไปก็มีแบบมีทั้งคนแบบมาจากเวียดนามมีอินเตอร์แฟนเยอะมากอะไรเงี้ยก็เรียกว่ารวมทีม AEC ทั่วโลกจริงๆงานนี้อะไรเงี้ยค่ะปิดท้ายกับวันนี้ฮะสำหรับข่าวของ Elvis Festival ครั้งที่30นะครับนำเสนอไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับเทศกาลครั้งนี้เนี่ยที่ออสเตรเลียนะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา7มกราคมเรียกว่าถนนเส้นหลักของเมืองเนี่ยแตกนะครับมีผู้คนแต่งตัวเป็น Elvis ตามภาพเลยโอ้โหแว่นกันแดดมาจอนต้องหนาแล้วก็ทรงผมเนี่ยชุดกางเกงขาม้ามาเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถดึงดูดผู้คนที่เป็นแฟนๆของเอลวิสมาได้เฉลี่ยประมาณ 25,000 คนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยอยู่ห่างจากซิดนีย์ไปทางตะวันตกประมาณ357กิโลแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคนะฮะเพราะว่าอย่างคุณคาร์ล อัพตันเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานบอกว่าเขาไปเทศกาลนี้โดยตลอดไม่ว่าจะจัดที่ไหนเขาก็ไปนะครับแล้วก็ในที่สุดออกเดินทางหลังจากซื้อรถโบราณและพบว่ารถรุ่นนี้เป็นผู้ชนะรางวัลถึง2สมัยในเทศกาลนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้คนก็ยังมาร่วมขบวนพาเหรดด้วยจัดขึ้นวันเสาร์ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเทศกาลนะครับก็จะมีวิกผมตามที่ผมบอกไปมีแว่นกันแดดท่าเต้นเอกลักษณ์ของเอลวิสเป็นชุดจัมสูทประดับเพชรพลอยเดินไปตามถนนสายหลักของสวนสาธารณะนะครับก็เรียกว่าจัดกันมา5วันแล้วก็สิ้นสุดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะสำหรับปีหน้าใครที่สนใจเป็นแฟนของเอลวิสชาวไทยก็เตรียมตัวจองตั๋วเครื่องบินก็จะต้องเก็บเงินตั้งแต่ปีนี้เหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราจะไปไหนช่วงนี้มันก็แอบยากมันเหมือนต้องใช้เงินเยอะอ่ะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินก็แพงอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังไงก็สู้ๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเอฟอูไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Pop News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.